สวัสดีครับคุณผู้ชมทาง YouTube และผู้ใช้สมาร์ทโฟนทุกท่านนะครับคลิปนี้ผมจะถ่ายใกล้ๆหน้าตัวเองหน่อยนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าผมลืมเอาไมค์มาผมเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับเรื่องเสียงมากๆนะครับเพราะว่าเราทำคอนเทนต์เกี่ยวกับความรู้เนาะเสียงก็จะเป็นสิ่งสำคัญนะครับก่อนหน้านี้นะครับเมื่อนานมาแล้วนานมากๆเลยนะครับนานจนหลายๆคนแบบบ่นเลยว่าทำไมพี่ไม่ทำแบบเรื่องเกี่ยวกับการถ่ายรูปอีกก็อย่างที่ผมบอกเสมอเลยครับผมถ่ายไม่ค่อยเก่งนะครับเพียงแต่ว่าอยากจะมาแบ่งปันเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับก่อนหน้านี้นะครับที่เราได้ลองกันไปนะครับก็คือการถ่ายแบบลากแสงนะครับนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งเกี่ยวกับการใช้เทคนิคเกี่ยวกับเรื่องของ Speed Shutter นะครับผมแต่วันนี้เราจะมาถ่ายกันอีกแบบหนึ่งนะครับคุณผู้ชมก็คือเราจะใช้ Speed Shutter สูงๆนะครับ Speed Shutter สูงๆเนี่ยก็คือการกระพริบตาเร็วนั่นเองนะครับคือจับภาพเร็วๆจับภาพที่ขณะเคลื่อนไหวอยู่ให้มันหยุดนิ่งเลยครับคุณผู้ชมในสถานการณ์นี้นะครับที่เราชอบถ่ายกันเช่นถ่ายแบบเวลาน้ำกระจายหรือว่าวัตถุที่เคลื่อนไหวเร็วเช่นนกบินฟิวเราก็จับภาพชึบแบบเร็วๆนะครับให้มันได้เห็นรายละเอียดอีกแบบหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่โชคดีมากสำหรับวันนี้ที่น้ำขึ้นนะครับแล้วก็คลื่นแรงมากนะครับน้ำซัดกระจายแน่นอนนะครับผมโอเคเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าเนาะโอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้เราอยู่ในโหมดกล้องแล้วนะครับสิ่งสำคัญที่คุณผู้ชมมักจะถามอยู่เสมอใช่ไหมครับคุณผู้ชมมักจะถามว่าพี่โหมดผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเราจะถ่ายตรงนี้เราจะเซตยังไงดีพี่คำตอบก็คือไม่รู้ครับคุณผู้ชมเพราะว่าสภาวะแต่ละสภาวะที่เราจะถ่ายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นค่าแสงอะไรมันจะต่างกันนะครับแต่เราพอจะมีแนวทางที่พอจะทราบได้คร่าวๆนะครับสิ่งที่ผมมักจะทำก็คือผมจะถ่ายรูปโหมดธรรมดาก่อนนะครับเพื่อดูค่าที่กล้องมันวิเคราะห์เนี่ยเป็นยังไงโอเคเดี๋ยวทำให้ดูเลยปึ๊บโอเคพอผมถ่ายผมได้รูปแล้วใช่ไหมคุณผู้ชมเปิดดูรูปนะครับคุณผู้ชมเห็นตรงนี้ไหมเอ่ยตัวไอ้มุมที่รูปที่เราถ่ายนะครับคุณผู้ชมให้คุณผู้ชมคลิกเข้าไปดูเลยครับปึ๊บในนี้นะครับมันจะมีค่านะครับที่กล้องมันตั้งอัตโนมัติให้เราดูอยู่นะครับเราก็มาดูว่าสิ่งที่กล้องมันคิดเนี่ยมันคิดได้เท่าไหร่บ้างนะครับรูรับแสงนะครับ 1.7 นะฮะค่า ISO ค่าความไวแสงก็คือ100อันนี้ไว้บาลานซ์นะครับไว้บาลานซ์และที่สำคัญสำหรับคนที่เล่น Speed Shutter คุณจะเห็นนะครับ1/1000นะครับนั่นก็คือ Speed Shutter ที่กล้องมันคิดถ้าคุณผู้ชมรู้สึกว่ารูปที่กล้องมันคำนวณให้ที่มันถ่ายออกมาเนี่ยมันพอจะเห็นเป็นเม็ดๆแล้วนะถ้าเราอยากให้ชัดกว่าที่กล้องมันคำนวณอยากให้มันนิ่งกว่าที่กล้องคำนวณเนี่ยคุณผู้ชมก็ลองปรับ Speed Shutter ให้เยอะกว่าที่กล้องมันคิดอย่างเช่นในที่นี้มันก็คือ 1,149 เดี๋ยวเราลองไปตั้งสัก 1,500 ว่ามันเป็นยังไงโอเคคุณผู้ชมพอทีนี้เรามีเป้าหมายแล้วใช่ไหมเราก็ไปที่โหมดผู้เชี่ยวชาญเลยครับก็มาเริ่มเซตค่ากันเลยครับในส่วนของไวบาลานซ์ไม่มีค่าตายตัวนะครับคุณผู้ชมจะปรับให้มันโทนสีไหนก็ได้นะครับอยากให้มันออโต้ก็ออโต้ไปเลยนะครับค่า EV ถ้าสีมันโอเวอร์หรือว่าอันเดอร์ยังไงผมค่อยปรับลดนะครับสปีดชัตเตอร์นี่แหละสำคัญผมตั้งไว้ 1,500 นะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายน้ำกระจายตรงนี้นะคุณผู้ชมโอเครอขึ้นมาโว้โอเคนี่ก็คือเม็ดที่ได้นะครับตรงนี้เป็นอะไรที่คลื่นกระจายแรงมากๆนะครับผมไม่รู้ว่าควรจะปรับค่ายังไงดีนะครับเดี๋ยวผมลองให้กล้องมันคิดก่อนกล้องมันจะคำนวณอยู่ที่1,000 กว่านะครับ1/1000นะเดี๋ยวผมปรับเป็น1/2000เลยนะครับถ้าเรากลัวถ่ายไม่ทันคุณผู้ชมจับไปเรื่อยๆเลยไม่ต้องกลัวเปลืองหน่วยความจำนะเรามาลบทีหลังได้นี่ไงเป็นไงล่ะช็อตนี้เด็ดสุดโอ้มันก็เก็บได้ทุกรายละเอียดเหมือนกันนะเรามาดูตรงที่ค่ารูปที่เราถ่ายนะครับคุณผู้ชมจะเห็นว่า Speed Shutter มันอยู่ที่1/2000ใช่ไหมครับตามที่เราเซตนะครับผมแล้วก็พวกนี้ค่า iOS นะครับกล้องมันจะปรับออโต้ให้เราเพราะเราไม่ได้ตั้งไว้นะครับค่ารูรับแสงก็ประมาณนี้ 1-2 ประมาณนี้ครับสำหรับกล้องมือถือนะครับและนี่ก็เป็นวิธีง่ายๆนะครับคุณผู้ชมเกี่ยวกับการเล่นกับ Speed Shutter ในโหมดผู้เชี่ยวชาญนั่นเองนะครับคุณผู้ชมหลักๆสำคัญเลย ก็คือแสงครับคุณผู้ชมสำหรับการถ่ายสปีดชัตเตอร์สูงๆเนี่ยเราต้องมีแสงปริมาณมากพอสมควรแสงสว่างพอสมควรนะครับเพราะว่าสปีดชัตเตอร์สูงหลับตาเร็วพอเราหลับตาเร็วแสงมันจะเข้าได้น้อยนะครับซึ่งถ้าแสงมันน้อยรูปที่ได้มันก็จะมืดนะครับผมก็กลับกันถ้าแสงเยอะแต่คุณลืมตานานมันก็จะสว่างขาวนะครับเหมือนที่ใครหลายๆคนถ่ายโหมดผู้เชี่ยวชาญกล้องเสียหรือเปล่าทำไมมันขาวคือแสงมันเข้าเยอะเกินไปนะครับคุณผู้ชมและหลักสำคัญเกี่ยวกับการถ่ายรูปผมอยากให้คุณผู้ชมท่องให้ขึ้นใจเลยนะครับผมใช้มาเสมอนะครับมันมีคำพูดหนึ่งครับคุณผู้ชมคำพูดที่ว่ารูปที่ดีที่สุดคือรูปที่ยังไม่ได้ถ่ายคือถ้าเราถ่ายรูปไม่เก่งนะครับเราอย่าไปถ่ายแบบมือสไนเปอร์ก็คือเซฟทุกอย่างยิงนัดเดียวเข้าเป้าแต่ถ้าเราเป็นคนแบบมือสมัครเล่นถ่ายไม่เก่งเราเน้นแบบปืนกลเลยครับคุณผู้ชมยิงรัวๆแล้วค่อยมาเลือกว่าช็อตไหนมันเข้านะครับประมาณนั้นครับคุณผู้ชมสุดท้ายนี้อย่าลืมกดติดตามช่องของนายตึงหนืดด้วยนะครับแล้วนายตึงหนืดจะนำอะไรดีๆแบบนี้มานำเสนอคุณผู้ชมอยู่เรื่อยๆครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย